แต่ตอนนี้นะคะพิมมี่นะคะก็อยู่ที่งานแถลงข่าวคุณโตโน่ภาคินค่ะหลังจากที่คุณแตงโมนะคะได้แถลงข่าวไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาฟังคุณโตโน่บ้างดีกว่าค่ะว่าเขาจะรู้สึกยังไงบ้างค่ะผมไม่รู้ผมว่าพวกพี่ถามผมดีกว่าก็ดีใจที่เขาปลอดภัยนะครับดีใจที่เขาปลอดภัยที่พี่คุณพ่อบอกว่าโน่เองก็ได้โทรไปหาเขาด้วยตอนที่คืนนั้นที่ทราบเรื่องครับก็คือผมโทรไปคุยกับผู้จัดการของโมนะครับแล้วก็โทรไปหาคุณพ่อครับต้องขอย้อนไปก่อนที่โมจะไปเขาได้ส่งข้อความหรือแมสเซจอะไรบอกนะไม่ได้บอกว่าจะทำครับแต่ก่อนหน้านี้เวลาที่ทะเลาะกันหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างครับผมคิดว่าบางทีก็คงเป็นเรื่องธรรมดาครับเวลาที่ทะเลาะกันหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเลิกกันผมก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นว่าเขาทำอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้ข่าวตอนประมาณทุ่มนึงครับตอนประมาณเย็นๆเห็นภาพจากข่าวหรือจากอินสตาแกรมทุกอย่างครับก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงมันเป็นเรื่องที่เริ่มมาจากความรักครับมันเป็นเรื่องที่เริ่มมาจากความรักเป็นเรื่องที่ถ้าผมย้อนเวลากลับไปผมก็จะรักคนสองคนพยายามจะทำความรักให้มันดีนะครับแต่พอวันนึงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาหรืออะไรก็ตามมันอาจจะจบลงไม่สวยงามแบบที่เราตั้งใจเอาไว้ทั้งสองคนมันก็เลยมีคนเสียใจแล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ยิ่งไม่มีใครมีความสุขคือว่า2เดือนเนี่ยคือตกลงว่าเลิกครับมีการไปพบกับบาทหลวงพาคุณพ่อโมคุณแม่ผมไปคุยอะไรกันเรียบร้อยแล้วตลอดระยะเวลาที่ตัดสินใจเลิกกันมาเนี่ยก็มีบ้างที่โมส่งข้อความมาบางข้อความผมก็ตอบบางข้อความก็ไม่ได้ตอบครับข้าวของเนี่ยเราก็เคยบอกครับว่าจะให้เข้าไปเอาตอนไหนก็บอกได้เลยนะแต่ว่าด้วยผมก็เข้าใจความรู้สึกครับสภาพจิตใจของทั้งผมทั้งโมใช่ว่าจะไม่เสียใจกลับไปอยู่ในที่เราเคยรักอะไรเงี้ยพอเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเอาไปใจยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่เข้าไปเอาถ้าไปแล้วมันยิ่งทำให้เขาเสียใจว่าเรามาเอาไปแล้วใจเขาจะหวิวหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังไม่เข้าไปเอายังไม่เข้าไปทำผมว่าแล้วเราไม่ต้องไปพูดถึงหรอกครับเพราะว่าพูดไปแล้วผมว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครการที่ผมมานั่งสัมภาษณ์กับพวกพี่ๆผมไม่ต้องการจะให้ใครมาเข้าใจผมมากขึ้นหรือว่าให้ใครมาคือถ้าเขาจะมาสงสารผมแล้วเขาว่าโมผมก็ไม่ต้องการผมไม่ต้องการให้แฟนคลับผมหรือใครที่รักผมว่าใครอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนเรื่องกระแสที่ว่าผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจแล้วผมอยู่กับมันได้ครับผมไม่ครับอันนี้ไม่จริงครับเรื่องที่โมโยนข้าวของผมออกมาจากบ้านโมไม่เคยเป็นในตลอดระยะเวลา2ปีที่คบกันมาผมคิดว่าเรา2คนหรือตัวผมเองคงไม่จำเป็นต้องพูดว่าเรารักกันมากขนาดไหนเรารักกันมากครับเราพร้อมที่จะ
ความรักมันยิ่งใหญ่กว่าเงินทองกว่าชื่อเสียงในสิ่งที่ผมเลือกและตอนที่คบกันโมก็มีโมก็ทำอะไรให้ผมมีความสุขเยอะแยะนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องแย่ๆนะครับพอวันนึงเราต้องเลิกกันแล้วต้องจบกันผมไม่ต้องการเลยให้มันมีการขุดคุ้ยถึงสิ่งที่ใครทำอะไรไม่ดีอะไรต่อกันไว้เพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตใครดีขึ้นมานะครับเรามีแต่จะอวยพรว่าถ้าเลิกกันแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตขอให้เขายิ้มได้เร็วๆขอให้เขาเป็นความอบอุ่นของบ้านของพ่อเขาของพี่สาวของแฟนคลับนะครับอันนั้นน่ะเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นครับส่วนตัวเราเองเรารู้อยู่แล้วล่ะว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าคบกันจะต้องโดนด่านะวันนึงถ้าเลิกกันก็ต้องโดนด่านะแต่ทำยังไงได้ในเมื่อนี่มันคือชีวิตตอนที่เราเริ่มจะรักกันมันไม่มีใครอยากจะเลิกหรอกครับแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเราจะลุกขึ้นในแบบไหนเราจะทำอะไรต่อไปเพื่อใครโมคือคนในครอบครัวผมโมเป็นคนรักของผมแล้วก็ผมไม่เคยที่จะคิดจะทำร้ายโมนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันการที่ผมมาพูดแต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าผมจะพูดยังไงพูดให้ดียังไงเนี่ยมันก็ต้องมีบางประโยคมีบางคำพูดนั่นแหละครับที่มันจะทำให้มันไม่ได้มีความสุขหรอกมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีครับดังนั้นมันก็อาจจะมีบ้างครับแต่เขาต้องเข้มแข็งจริงๆคุยกันครับก่อนหน้านี้ก็คุยกันมันไม่มีใครหรอกครับที่อยู่ดีๆจะเดินออกมาจากชีวิตคนคนหนึ่งเดินออกมาจากชีวิตคนที่เรารักมันต้องคุยเถอะครับไม่คุยก็แย่ดิผมกลับไปได้นะครับแต่ไม่ใช่ในฐานะเดิมการที่ห่างกันออกมาไม่ใช่หมายความว่าผมเกลียดเขาหรือผมไม่รักเขาแต่อันเนี้ยเราก็ได้คุยกันครับก็ได้มีการพูดคุยกันไปแล้วในช่วงเวลานี้คงยังรีเทิร์นไม่ได้ครับใช่ว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ว่าเราต้องอย่าลืมหัวอกคนเป็นพ่อหัวอกคนเป็นแม่มันมีหลายอย่างครับที่เราต้องดูแลแล้วเราต้องรับผิดชอบสาเหตุมาจากผมครับขอโทษครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าอะไรที่มันทำให้กระทบความรู้สึกหรือกระทบใจของตัวโมหรือเรื่องนี้จะกระทบใจใครก็ตามผมผิดเองครับผมขอโทษครับถึงเป็นสคริปต์ผมก็ผิดจะเป็นสคริปต์หรือไม่เป็นสคริปต์ทำไมถ้าผมบอกว่าผมจะไม่พูดก็ได้ถ้าเป็นสคริปต์แต่เพราะผมเนี่ยโง่ผมคิดน้อยผมมีความเข้าใจว่ามันเลิกกันแล้วมันจบกันแล้วผมเลยพูดเพื่อมันคือคอนเสิร์ตในนั้นน่ะเราก็มีสมาธิอยู่กับฮอนั้นในวินาทีนั้นนะครับแต่พอมันนึกถึงความรู้สึกของเขาผมผิดเต็มๆเลยครับผมไม่ควรทำต่อให้เลิกกันไปแล้วผมก็ไม่ควรไปพูดแบบนั้นแล้วยิ่งมีเสียงเฮมีเสียงอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าเป็นใครใครก็เจ็บนะครับซึ่งผมผิดครับค่ะในงานแถลงข่าวนะคะคุณโตโน่นะคะก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดทุกประเด็นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เลิกกันจริงหรือเปล่านะคะคุณโตโน่ก็ได้พูดว่าที่ผ่านมานะคะเขาได้มีการพูดคุยตกลงกับคุณแตงโมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราเลิกกันค่ะส่วนสาเหตุที่เลิกกันนั้นคุณโตโน่มีบอกค่ะบอกแต่เพียงว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตรักไม่มีใครอยากมันจบแบบนี้ซึ่งพิมมีก็ว่าอย่างนั้นนะคะบันเทิงสปอคดักทีวีรายงาน